่าตัดหัวจนถึงวินาทีนี้เหตุเกิดวันเสาร์ใช่ไหมเขายังไม่เจอหัวพ่อเขาเลยนะคะแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุเอามีดฟันฉับเดียวไม่ใช่เลื่อยด้วยนะเพราะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอยแผลแล้วเนี่ยฟันแค่ทีเดียวศีรษะขาดแล้วเอาใส่ถังน้ำหิ้วออกไปจากบ้านตรงนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังคงตามตัวฆาตกรรายนี้อยู่นะคะคนตายคือคุณลุงเสงี่ยมเป็นรำย้อนสั้นๆคือแกเป็นช่างและแกก็นั่งหันหลังอยู่สักพักนึงคนร้ายเอามีดตัดคอแล้วหิ้วหัวไปด้วยคุณผู้ชมประเด็นคือเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบบ้านของบุคคลต้องสงสัยคนหนึ่งชื่อว่าในกุ้งเนื่องจากลูกชายคนตายอะค่ะให้ข้อมูลบอกไปดูกุ้งสิกุ้งอะนะเนี่ยคุณกุ้งคือคนเนี้ยกุ้งเขามีพฤติกรรมแปลกๆปรากฏว่าเมื่อวานผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบสำนักของกุ้งแต่เป็นสำนักที่เจ้าตัวอยู่คนเดียวนะคะ มันจะมีพวกไอ้เครื่องรางของขลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพิธีอะไรไม่รู้บทสวดมนต์สวดคาถาเท่านั้นไม่พอกุ้งยังชอบขุดหลุมอีกกุ้งไปขุดหลุมอยู่ใต้สะพานแล้วบอกเป็นหลุมซ่อนสมบัติสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวคุณกุ้งมาสอบแต่โดนแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องยาเสพติดเมื่อเช้าวันนี้มีการนำตัวไปฝากขังและเรียบร้อยล่าสุดวันนี้ตำรวจชุดสืบสภ.กาญจนดิษฐ์ค่ะประชุมใหม่อีกรอบนึงคุณผู้ชมต้องวางแผนกันใหม่เพื่อจะหาหลักฐานมัดตัวคนก่อเหตุคือเห็นบอกว่าตอนนี้ผู้ต้องสงสัยรายอื่นมันก็ยังไม่มีนะและประเด็นคืออะไรรู้ไหมเมื่อวานเนี่ยตอนที่เขาไปตรวจค้นบ้านของคุณกุ้งเขาไปเจอคราบคล้ายๆกับเลือดติดอยู่ที่เสื้อผ้าแต่เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบ DNA ว่าจะใช่เลือดของผู้ตายหรือไม่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะนอกจากการประชุมแล้วยังสงสัยว่าคนที่เกี่ยวข้องมันเป็นใครกันแน่เพราะนอกจากกุ้งแล้วยังไม่รู้ว่ามีใครเชื่อมโยงไหมตำรวจก็เลยต้องขยายผลจากตัวของคนตายเนี่ยนะฮะก็คือไปคุยกับนางพันทิพย์อ่อนพร้อมเป็นเมียเก่าของคนตายเมียเก่าของนายเสงี่ยมไปเชิญตัวมาสอบปากคำคือคุณพันทิพย์เองก็บอกว่าเลิกรากันไป 2-3 ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้สูงสิงอะไรกันเลยต่างคนต่างอยู่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเขาไปมีอะไรไปมีปัญหากับใครบ้างหรือเปล่าแต่ช่วงที่เป็นผัวเป็นเมียกันก็ยืนยันนะเขาไม่ได้ไปมีอริที่ไหนแต่ชอบดื่มเหล้าดื่มเหล้าเมาก็อยู่บ้านไม่ได้สร้างปัญหาหรือไปทะเลาะกับใครที่ทะเลาะก็ทะเลาะกับฉันนี่แหละจากนั้นก็แยกทางเลิกกันส่วนในกุ้งเนี่ยปัญหามีกับนายเสงี่ยมมาก่อนไหมคุณพันทิพย์บอกว่าก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวรู้แค่ว่าเขาเป็นชาวบ้านในชุมชนเดียวกันไม่เคยเห็นพฤติกรรมแปลกๆเลยแล้วถ้าเรื่องมุมชู้สาวล่ะไปมีไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเกิดความหึงหวงจนกระทั่งถูกฆ่าไหมคุณพันทิพย์ก็บอกไม่มีก็ยังไม่เข้าใจว่าอดีตสามีตายเพราะฝีมือใครกันแน่ตรงนี้รังนี้ผีราไม่รู้เหล้าไอ้นั่นนี่ผลจริงๆเลยไม่ได้ว่านั้นเลยเลยไม่รู้จริงๆเลยค่ะไม่ทราบไม่ใช่ว่าที่เป็นบังไรนี่นะคือต่างแยกกันแล้วถึงการไม่แจกควายแดนนั่นกันนะอย่างตอนนี้คือตำรวจเขาก็เอาตัวตรงไส้ตอนนี้เลือกแค่คนเดียวแล้วก็คือนายกุ้งจ๋อแกมีพฤติกรรมแปลกๆที่มันบวกกับว่าศีรษะของลุงเนี่ยหายไปกันส่วนตัวแม่แล้วตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยคนเอิร์ดเลยไหมนอกจากคนนี้ล่ะปีก็ไม่รู้เมื่อนี่ผลจริงๆเลยผลตรงๆจากใจเลยปีไม่รู้ไม่สาบนี่ไม่สาบจริงๆมองว่าปีก็อยากให้จับได้เมื่อนแหละปีก็สงสารไอ้สงการนี้มันนะมันตายแบบคอไม่นั่นน่ะนะถึงเราเลิกกันแล้วก็ถึงเพื่อเป็นพ่อของลูกนะนี่ปีกับตรงท่านเนี่ยคุณผู้ชมคะอดีตภรรยาเนี่ยมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและในขณะเดียวกันวันนี้ตำรวจเชิญสามีคนปัจจุบันของคุณพันทิพย์มาสอบปากคำด้วยไม่แน่ใจว่าจะโยงเรื่องของชู้สาวหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาได้ยินข้อมูลบอกเคยทะเลาะกันนะคะเห็นบอกน่าจะเป็นเรื่องความหึงหวงระหว่างนายเสงี่ยมแล้วก็สายันซึ่งเป็นสามีของคนเนี้ยคุณพันทิพย์เนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนเคยพังแคร่ที่บ้านสายันแล้วก็เลยไปด่าทอกันแล้วรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีกลุ่มที่ถูกเรียกมาสอบปากคำเพิ่มอีกหนึ่งแต่จะใช่ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรอเรื่องของผล DNA เพิ่มเติมบอกขอเวลา3 วันน่าจะรู้ผลค่ะ